ทางที่มารหาไม่พบพระพุทธภาษิตเตสั่งสัมปันนสีลานังอัปปมาดะวิหารินังสัมมะดัญญาวิมุตตานังมาโรมะคังณวินติมารย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มารตามหาไม่พบ3ประการคือ 1. ความมีศีลสมบูรณ์ 2. การอยู่ด้วยความไม่ประมาท 3. ความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบในอุเทศคือพระบาลีทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นผู้มีศีลของภิกษุก็จะให้ข้อความว่าเป็นผู้สำรวมในพระปาฏิโมกข์ศีลหลักเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือศีลส่วนปลีกย่อยหรือสมบัติผู้ดีมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยคือเห็นการล่วงสิกขาบทแม้เล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วตั้งใจสำรวมอยู่ในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันหนึ่งในอุเทศอื่นอีกเช่นในอปริหานิยธรรมสูตรและสารานิยธรรมสูตรกล่าวถึงศีลอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปจับไม่ได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายความเป็นผู้มีศีลดีของภิกษุนั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นทำปัจจัยที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนทำตนให้พ้นจากเวรและเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานอันเป็นสถานที่มารไม่สามารถหาให้พบได้ความไม่ประมาทได้อธิบายมามากแล้วในอัปปมาดวรรครวมความว่าการอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความรู้ชอบนั้นคือรู้ความตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได้ตัวอย่างเช่นรู้สิ่งไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้สิ่งอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เป็นต้นหากรู้วิปลาสไปเรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นได้วิมุตติความหลุดพ้นนั้นท่านจำแนกไว้5ประการคือ 1. ตทังควิมุตติพ้นชั่วคราวเช่นจิตเป็นสมาธิชั่วคราว 2. วิขัมภนวิมุตติพ้นด้วยอาการข่มไว้เช่นความพ้นของผู้ได้ฌาน 3. สมุจเฉทวิมุตติพ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคล 4. ปัสสัทธิวิมุตติพ้นอย่างสงบประงับเป็นความเย็นอย่างหนึ่งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุจเฉทวิมุตติประการที่3เหมือนไฟดับแล้วแต่ขี้เถ้ายังอุ่นอยู่ส่วนประการที่4นั้นคืออาการที่เป็นเสมือนขี้เถ้าซึ่งเย็นแล้ว 5. นิสรณวิมุตติพ้นอย่างสลัดออกน่าจะหมายถึงการเสวยผลแห่งความหลุดพ้นไปจนตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นผลของความหลุดพ้นประการที่4นั่นเองสืบช่วงต่อกันลงมาเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสมุจเฉทวิมุตติเหมือนอาการหายโรคเพราะยาเข้าไปตัดปฏิปัสสัทธิวิมุตติเหมือนความเย็นกายความสบายของกายเพราะไม่มีโรคใดๆเบียดเบียนนิสรณวิมุตติเหมือนการมีความสุขอันยั่งยืนเพราะไม่มีโรคใหม่ใดๆเข้ามาเบียดเบียนอีกอันหนึ่งนิสรณวิมุตตินั้นน่าจะกินความไปถึงการดับขันของพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์อีกด้วยสลัดออกไปจากความทุกข์ทรมานในโลกนี้ทั้งปวงวิมุตติทั้ง5ประการนี้2ประการแรกเป็นโลกียะประการที่1คนสามัญทั่วไปก็มีได้ประการที่2สำหรับท่านผู้ได้ฌานส่วน3ประการหลังเป็นโลกุตระสำหรับพระอริยบุคคลวิมุตติทั้ง5นี้บางทีเรียกว่าวิเวกคำอธิบายเหมือนกันผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการดังพรรณนามามารย่อมหาไม่พบมารนั้นแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณความดีเช่นกิเลสมารเป็นต้นในเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภการนิพพานของพระโคติกะแล้วมารเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องการนิพพานของพระโคติกะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระโคติกะทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำกาลสิลาคือหินดำข้างภูเขาอิสิคิริท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตทังควิมุตติและวิขัมภนวิมุตติแต่วิมุตตินั้นต้องเสื่อมไป
พราะโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเรื่อยไป บางคราวยังฌานขั้นที่2ที่3ให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึง6ครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึง6ครั้งแล้วคติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ฌานเสื่อมเสียก่อนดังนี้แล้วนำมีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอมารเห็นอาการของพระโคติกะเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุนี้นำสัตรามาเพื่อปรุงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอาลัยในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจะห้ามเธอก็จะไม่เชื่อเราอย่ากระนั้นเลยเราจะทูลให้พระศาสดาทรงห้ามดังนี้แล้วปลอมตนเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าและมีบุญมากข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทบัดนี้สาวกของพระองค์ชื่อโคทิกะกำลังจะฆ่าตัวตายขอพระองค์ทรงห้ามเถิดข้าแต่พระองค์สาวกนี้ของพระองค์เป็นผู้ยินดีในศาสนายังมิได้บรรลุธรรมอะไรเลยจะพึงทำกาละเสียกะไรอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคทิกะนำสัตรามาทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสสนาท่านได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศาสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปราทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อาลัยในชีวิตโคทิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากขึ้นได้แล้วปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดล้อมเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคทิกะขณะนั้นมารเที่ยวแสวงหาวิญญาณของพระโคทิกะอยู่ว่าวิญญาณนั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อไม่อาจแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมารน้อยถือพินสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระศาสดาและทูลถามว่าวิญญาณของพระโคทิกะอยู่ที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุชื่อโคทิกะเป็นปราชญ์มีศีลสมบูรณ์ยินดีในฌานมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิตชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้แล้วไม่มาสู่ภพนี้อีกเธอถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้แล้วปรินิพพานแล้วมารได้ยินดังนั้นเสียใจเศร้าโศกหายไปแล้วพระศาสดาตรัสว่ามารผู้ลามกต้องการอะไรด้วยวิญญาณของโคทิกะคนอย่างมารแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจแสวงหาที่เกิดของคุลบุตรเช่นโคทิกะได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเตสั่งสัมปันนสีลานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพระนามาแล้ว